ในวันหนึ่งที่มองเข้ามาเราอาจจะมีความไม่เข้าใจในหลายๆอย่างเช่นการที่แบบเออเวลาก็น้อยโอ้โหไม่เห็นเขาได้อยู่กับแม่เลยวันนี้มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราเคยคิดในวันนั้นบ้างคะก็คือตอนนี้หนูมองว่าคือทุกอย่างที่แม่ทำค่ะก็คือเพื่อเราแม่ทำทุกอย่างก็คือทำเพื่อเราทำเพื่อครอบครัวก็คือมองแล้วว่าเมื่อก่อนก็น้อยใจแต่ตอนนี้คือเข้าใจอะค่ะใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่มีแม่ที่เก่งขนาดนี้แล้วก็สวยขนาดนี้ด้วยสวยจนกดดันลูกเลยแต่ในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้อยากจะบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วนนท์นี่สวยมากเลยนะนี่ไม่ได้มาอวยกันนะโดยเฉพาะแบบคือถ้านั่งอยู่ตรงนี้เขาสวยแบบคำว่าสวยมีออร่าผิวก็ผ่องมากเขาเหมือนมีประกายออกมาแต่เช่นกันคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆต้องบอกว่าแบบคือคุณแม่ก็สวยแบบสวยพันปีมากจริงๆถามจริงๆนะเราเคยเห็นช่วงที่แอนซีเรียมซึ่งเป็นแม่ของเราอะโทรมหรือพังบ้างไหมก็มีนะคะมีก็เคยเห็นอยู่แล้วช่วงที่แบบว่าเจอมรสุมชีวิตหรือว่าช่วงเครียดๆดาวๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องมีแบบโทรมมันก็มีช่วงพังค่ะก็จะมีความเครียดมันจะเป็นอะไรที่มันส่งมายังผิวพรรณหน้าตาทุกอย่างมันหมองหมดคือแบบอย่างรูปที่เห็นเนี้ยค่ะคือแบบไม่เคยรู้สึกว่าไม่โชว์ที่ไหนเลยนะเป็นรูปแบบความลับมากแล้วก็คือตอนเอ๊ะเราจะทำยังไงดีทำไมมันถึงแบบมาแบบถาโถมขนาดนี้ทั้งฝ้าทั้งกระริ้วรอยต่างๆแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าความหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบความเหี่ยวของหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมาพร้อมกันทีเดียวบางทีก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันคือตีนกาตั้งแต่หน้าผากตรงบริเวณหางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 3-4 เส้นมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่องแก้มคือเห็นได้ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยทุกรูปที่ขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นริ้วรอยก่อนแต่ถ้าถามตัวอันนะอันเห็นก่อนเลยว่าผิวแห้งมากผิวแห้งจนเหมือนแป้งมันลอยออกมาเลยอ่ะใช่เป็นขุยๆไม่ดูดเครื่องสำอางเลยอะค่ะมันก็เครียดมากตอนนั้นก็เอ๊ะไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีว่ามีโอกาสไปเจอผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าแนะนำให้แอนได้แบบใช้ minus 20อะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าเป็นครีมที่แบบว่าช่วยดูแลตอนนั้นคือผิวแอนแห้งมากคือแอนชอบมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะรู้สึกได้เลยว่าผิวแอนเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยตีนกาต่างๆนะคะบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็บริเวณเนี่ยค่ะก็แลดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวที่หย่อนคล้อยก็แลดูกระชับขึ้นมันต้องใช้นานแค่ไหนนะตอนนั้นที่เราถึงรู้สึกความเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เราเห็นในรูปก่อนหน้านี้แอนใช้แค่หมด1กระปุกเนี่ยแหละค่ะแอนเห็นว่าผิวแอนแบบว่าแตกต่างจากเดิมคืออันดับแรกเลยเนี่ยคือช่วยเรื่องหน้าแห้งก่อนเลยผิวที่แห้งของแอนเนี่ยดูแบบว่าชุ่มชื้นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันสูญเสียตรงนี้มากเลยอ่ะแล้วก็พอใช้ไปเนี่ยผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวแลดูกระจ่างกระแลดูจางลงซึ่งจริงๆปัญหาที่พี่แอนพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนเจอหมดทุกคนมีหมดนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เจอแล้วแต่ละคนรับมือกับมันยังไงใช่ครับนี่คือหน้าของคนที่ใช้ไมนัส20อ่ะหลายคนชอบถามแอนว่าอายุ50แล้วทำไมดูดีจังแอนก็บอกเลยว่าแอนใช้ไมนัส20กระปุกนี้แหละค่ะก็เป็นครีมที่ได้ยินว่านำเข้าจากประเทศเกาหลีนำเข้าจากประเทศเกาหลีใช่ค่ะมีส่วนผสมจากรกแกะแล้วก็ส่วนผสมจากสารสกัดทองคำแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสารประหลอดใดๆทั้งสิ้นลูกสาวใช้ด้วยบ้างใช่สิค่ะมีแบบตอนแรกๆอะไรแบบเดินเข้าไปในห้องทำไมหน้าตึงจังเลยใช้อะไรเดินเข้าไปแอบขโมยหยิบทาดูก็รู้สึกโอ๊ยมันชุ่มชื้นค่ะใช้แล้วหน้าแบบนุ่มๆค่ะดูเป็นมรดกความสวยจากคุณแม่สู่คุณลูกนะคะใช่ค่ะโอ้โหถ้าเกิด50แล้วสวยขนาดนี้ก็เป็นใครใครก็ใช้นะจริงๆแล้วอ่ะจริงมีแต่คนอยากรู้ว่าเคล็ดลับความสวยของแบบพี่แอนซีเวียมคืออะไรเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นคนนึงซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแล้วในเรื่องนี้ที่ยังสามารถแบบคงสภาพนี้ไว้ได้อะโอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่าคือหลายคนถามแอนนะคะว่าอายุ50แล้วอะไรเงี้ยทำไมดูดีอะไรเงี้ยแอนก็บอกเลยว่าแอนใช้ minus 20กระปุกเนี้ยค่ะคือแบบช่วยแอนเลยคือมีริ้วรอยตรงไหนมี
แอนก็โปะไปตรงนั้นเลยทาครีมโปะเข้าไปเลยใช่แม่ก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดรู้สึกตรงไหนแบบไม่โอเคก็โปะไปเลยลูกอย่างน้องโดนี่เขาเป็นเด็กใช่ไหมคะคือแอนก็แนะนำเขาว่าให้แบบว่าใช้เป็นแทนแบบมาร์คผิวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าแนะนำให้คนรอบๆตัวใช้กันเยอะแยะมากโอ้ใช่ค่ะนอกจากน้องโดนี่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบว่าป้าแหม่มป้าแหม่มนี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นคนสวนอยู่ที่ที่เทมารีค่ะค่ะคือพี่แหม่มก็จะมาแบบบ่นว่าแบบแอนเนี่ยเดี๋ยวนี้แบบมีปัญหาครอบครัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็รับฟังแล้วก็เราก็แบบพี่แหม่มลองใช้สิเพราะว่าตอนนี้แอนเห็นฝ้าแบบค่อนข้างเยอะเนอะอะไรอย่างเงี้ยลองดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยู่ทำงานกลางแดดตลอดเลยเพราะเป็นคนสวนแต่ว่าแบบพี่แหม่มน่ารักมากก็เอาไปใช้หนึ่งกระปุกเท่านั้นเห็นความแตกต่างเลยค่ะว่าแบบฝ้าที่แบบเป็นปื้นตรงบริเวณโหนกแก้มเนี่ยคือแบบแลดูจางลงแล้วก็แบบมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าบอกว่าคุยกับสามีรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้สามีหอมซ้ายหอมขวาเลยจากที่แบบว่าไม่ยอมหอมเพราะกลัวฝ้าเราพอฝ้าแลดูจางลงไปเท่านั้นแหละนะคะริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นใช้ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะคะคุณผู้ชมเองด้วยวัยเลข4เลข5เลข6เนี่ยทุกคนเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นนะคะเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องริ้วรอยผิวหย่นคอยอย่างเงี้ยค่ะแอนก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ -20 ค่ะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกนะครับว่ามีแต่คนอยากรู้เคล็ดลับของคุณแอนซิเรียมและพอรู้แล้วคนก็ใช้ตามมันเยอะผมก็เป็นคนนึงนะซึ่งแบบเขาใช้อะไรเขาใช้อะไรเอาไว้จะเจอแล้วจำได้ไหมตอนเจอครั้งแรกที่ทำงานอันทำงานพิธีกรและสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บยังถามพี่แอนใช้อะไรแล้วก็ไปใช้ตามจริงๆไหมวันนี้ครับถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากเปิดใจใช้ตามบ้างได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มานะคะอยากจะบอกเลยว่าลดมากกว่า 70% เลยทีเดียวนะคะปกติแล้วเนี่ยซื้อ1กระปุกใช่ไหมคะในราคา 2,990 นะคะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าโทรไปที่1577นะคะทัน55สายนะคะซื้อ1กระปุกแถมให้อีก2กระปุกรวมแล้วเป็น3กระปุกใช่ค่ะนะคะพร้อมกับกระเป๋าอีก1ใบนะคะนี่แล้วก็มีหน้ากากผ้าด้วยนะคะรับไปทั้งหมดนะคะ5ชิ้นด้วยกันคุ้มสุดๆปกติราคาประมาณ 1,810 บาทเนาะวันนี้นะคะลดเหลือ2,995 ชิ้นด้วยกันนะคะรีบๆโทรมา55สายเท่านั้นนะที่1577นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ line@-20 ค่ะมีหลายคนใช้ตามพี่แอนแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกเอาให้แนะนำให้คนที่ทำงานกับเราใช่ใช่ค่ะนักแสดงก็มีนะคะอย่างพี่เอชุติมาเนี่ยพี่เอโหช่วงวัยทองตอนนั้นแบบว่าถาโถมมากพี่เอแบบว่าหน้าแบบว่าหย่อนคล้อยหมองคล้ำมากนี่เหมือนแต่งให้แก่แต่จริงแล้วเปล่าเลยนี่แก่จริงแต่ว่าพอใช้นะคะโอ้หลังใช้นี่คือผิวที่แบบหมองคล้ำของพี่เอก็แลดูกระจ่างใสหย่อนคล้อยก็แลดูกระชับขึ้นนะคะโอ้นี่สวยปิ๊งเลยนะคะพี่เอเกาหลีหนักมากค่ะเกาหลีหนักมากฟากกระคือแลดูจางลงรวมถึงคนข้างๆด้วยอุ้ยแม่คุณแม่บอกว่าพี่อ่าน44แล้วเหรอคะวันนี้ที่คุยกันเนี่ย45นี่โอ้ยมีคุยกลับด้วยอ่ะมี50แล้วเห็นมั้ยแหมหลายคนถามมาว่าอุ๊ยทำไม50แล้วดูดีจังบอกนี่เลยค่ะใช้ -20 เลยแนะนำอยากให้ทดลองเปิดใจดูค่ะครับพี่แอนแต่ว่าอุตส่าห์มากับนนนี่ทั้งทีถามจริงทำไมขอมาแค่55สายมันไม่มีทางพอเลยอ่ะไม่พอใช่ไหมคะมันต้องเอาแบบเป็นแบบหลายร้อยเอาไป500เลยค่ะช่วงนี้เออก็ช่วงนี้พิเศษมากค่ะลดมากกว่า 70% เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเซตนี้นะคะใช้นานได้ถึง6เดือนเลยค่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ line@-20นะคะถ้าเกิดว่าใช้แล้วฝ้ากระนะคะไม่แลดูจางลงริ้วรอยต่างๆไม่แลดูตื้นขึ้นนะคะหรือว่าใช้แล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีคืนเงินค่ะย้ำอีกทีได้ไหมฮะว่าได้อะไรบ้างสำหรับวันนี้โอ้ก็คือซื้อ1กระปุกนะคะแถมอีก2กระปุกนะคะปกติแล้วเนี่ย1กระปุกเนี่ยจะราคา 2,990 นะคะแต่ว่าวันนี้คือทั้งหมดเนี่ยซื้อ1กระปุกแถมอีก2พร้อมกับกระเป๋าที่อันใช้อีก1ใบแล้วก็จะมีหน้ากากผ้าให้ด้วยทั้งหมด5ชิ้นนะคะราคาเพียงแค่ 2,990 เท่านั้นค่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ line@-20 ค่ะ
อ่ะรีบเลยนะครับกด1577ให้ทันอย่าคิดว่าโอ๊ย500สายมีต้องเยอะอ่ะเดี๋ยวค่อยโทรรีบโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางด้วยใช่นะครับหรือถ้ายังโทรไม่ติดแล้วกลัวจะไม่ทันก็ส่งแอดไลน์ @-20ครับผมนะฮะนี่ก็คือเคล็ดลับนะครับสวยขนาดนี้เห็นว่าพี่แอนมีโฟโต้บุ๊กด้วยล่าสุดก็ฮือฮามากมายคือต้องบอกอย่างนี้คือแบบตัวเองอายุ50ค่ะแอนก็เลยรู้สึกอยากจะเซเลบเรตอายุ50ให้กับตัวเองหน่อยในช่วงนี้ก็เลยแบบอยากทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเออแอนเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็แบบเกิดมาจากการเป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมัยนี้คือแบบการถ่ายรูปก็คือต้องลง IG ลง Facebook อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเก็บทำเป็นแบบว่าเป็นอัลบั้มของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเซเลบเรตตัวเองอายุ50แล้วก็เหมือนแบบแอนมองว่าจริงๆแล้วผู้หญิงอายุ50เราก็สามารถมีไลฟ์ในชีวิตของเราที่แบบมันเป็นอะไรที่เราสนุกสนานมีความสุขได้อะค่ะไม่จำเป็นว่าแบบเอ้ยเลี้ยงลูกแล้วเราก็ต้องแบบเป็นแม่บ้านไม่ต้องตีกรอบเราก็อยากจะแบบมีชีวิตที่สนุกนี่ที่อยากจะบอกว่ารูปเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายมาย้อนกลับไปก็เหมือนตอนเป็นนางเอก20กว่าตอนนั้นก็เป็นสภาพนั้นเนี่ยแล้วก็ทรงนี้อ่ะทรงนี้ทุกวันนี้ก็ยังได้หน้านี้แล้วก็ทรงนี้อยู่อ่ะการเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆเนาะอันนี้มันจะออกมาเป็นหนังสือเลยแหละฮะหรือว่าเป็นดิจิตอลหรือเป็นหนังสือเป็นบุ๊กค่ะให้พรีออเดอร์แล้วก็สั่งจองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบฮอตอะไรขนาดนั้นก็เลยต้องแบบพิมพ์มีจำนวนจำกัดในวันนี้มาอยู่กันตรงนี้ในคลับ Friday Show ค่ะแล้วก็เป็นวันที่อย่างที่บอกค่ะว่าความสุขทุกอย่างกลับมาค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกกันและกันบ้างคะพี่แอนคะก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณคือจริงแอนกับลูกเป็นความรักที่เหมือนแบบเราไม่ค่อยได้บอกกันทุกวันแต่จริงๆก็แบบเขาก็เป็นแก้วตาดวงใจของแอนนะคะแล้วก็รักเขามากที่สุดใจให้เขาอะค่ะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้แบบมีสติคิดแล้วก็แบบว่าดำเนินชีวิตให้ถูกต้องค่ะนนท์นี่ล่ะคะมีอะไรจะบอกคุณแม่บ้างก็แม่ก็รู้อยู่แล้วว่าหนูก็รักแม่ที่สุดแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของแม่ไม่ทำให้แม่เครียดจะทำให้แม่มีความสุขที่สุดเลยก็มีความสุขที่สุดจริงๆนะฮะน่าจะเป็นช่วงเวลาแบบนั้นอย่างที่เราสัมผัสได้แล้วก็เห็นได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะพูดได้ว่าใกล้ชิดกันที่สุดในชีวิตนี้ใกล้ชิดกันที่สุดแล้วซึ่งพูดสั้นนิดเดียวแต่ทางนี้น้ำตาคลอนะ แม่วัยทองอ่ะเอะอะปูน้ำตาไหล มีอะไรที่เรายังห่วงเขาอยู่บ้างไหมในวันนี้วัยนี้ก็ห่วงนะคะเราก็ยังห่วงเพราะว่าเหมือนแบบคือลูกก็ยังเป็นลูกมันยังค่ำแล้วก็คือบางทีความรวดเร็วความเร็วในการตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เขาแบบมีสติแล้วก็ค่อยๆพิจารณาอะไรเงี้ยใช่เป็นคนใจร้อนไงค่ะรู้ตัวด้วยนะเห็นบอกว่ามานั่งอยู่ตรงนี้จริงๆน้องนี่มีคำถามที่อยากถามพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยคือจริงๆอยากจะเหมือนขอคำแนะนำมากกว่าค่ะว่าคือในอนาคตอย่างเงี้ยเราจะแบบดำเนินต่อไปยังไงให้แบบมีข้อคิดในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ไหมเพราะหนูไม่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะก็หนูจะปรึกษาไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่นนี่รู้สึกไหมล่ะวันนี้ที่เราได้นั่งคุยกันหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นข้อคิดที่หนูได้จากชีวิตจริงชีวิตจริงของหนูสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพียงว่าจริงแล้วชีวิตของคนเราเรามีตำราของเราอยู่แล้วเวลามีความรักตำราก็จะเพิ่มมาอีกเล่มหนึ่งจากคนที่เรารักแล้วมันก็จะเป็นตำราที่ค่อยๆบ่มเพาะเราไปเรื่อยๆเพราะนั้นอนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงวันนี้หนูมีตำราอยู่ในมือและวันนี้สิ่งที่มันทำให้ได้เห็นภาพอันนึงคือคุณแม่บอกหนูใจร้อนแต่วันนี้พออยู่ใกล้คุณแม่เพียงว่าหนูจะมีสติมากขึ้นเพราะแต่ก่อนหนูอาจจะคิดก็ได้ว่าชีวิตหนูคนเดียวนี่ก็หนูตัดสินใจเองเฮ้ยทุกอย่างหนูตัดสินใจเองหนูรับผิดชอบได้แต่พอไปอยู่ใกล้คุณแม่ปั๊บจะตัดสินใจอะไรปั๊บนึงหนูจะรู้สึกว่าแม่รู้สึกไงวะแม่โอเคปะเนี่ยเพราะว่าวันนี้แม่คือสติอีกส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่จำเป็นต้องหาวิธีคิดเอาไว้รอเพราะวันหนึ่งถ้าหนูรักตัวเองมากพอรักคุณแม่มากพอแค่ความรักตัวเองและรักคุณแม่มันจะเป็นเกราะป้องกันให้หนูตัดสินใจช้าลงนิดหนึ่งหนูจะมีเบรกในชีวิตมากขึ้นจากแต่ก่อนนี่คันเร่งเหยียบมิดเพราะมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูซ่อมได้รถนี้หนูโอเคไม่ก็เลยจะบอกว่าแต่จริงๆแล้วที่ตอนนี้กำลังพยายามถามพี่ชอยคะหนูควรจะแบบมีวิธีคิดอะไรยังไงอ่ะหรือไม่ว่าสิ่งที่เป็นวิธีคิดของหนูวันนี้ที่หนูเล่ามาในรายการทั้งหมดอ่ะ
อย่างพี่นั่งฟังเออวันนี้คิดแบบนี้ดีว่ะหรือแม้แต่คุณแม่เองอ่ะเป็นแม่ลูกกันนะบางทีเป็นแม่ก็ยังต้องเรียนรู้วิธีของลูกเลยว่าเออจริงฉันดราม่าเกินไปหรือเปล่าวะพอไม่ดราม่าปุ๊บมันมีความสุขเลยว่ะอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ไหมคะงั้นทุกคนที่นั่งฟังกันอยู่ตอนเนี้ยพี่ว่าทุกคนก็ได้เรียนรู้วิธีคิดในแต่ละแบบที่มันไม่มีคำว่าถูกผิดมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีคิดของเรายังไงที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในวันที่โควิดอาละวาดหรือในวันที่มันมีปัญหาเต็มไปหมดเนี่ยยังไงให้มันมีความสุขที่สุดและที่เมื่อกี้นนี่พูดชอบมากอันหนึ่งคือหนูไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพี่ว่าอันนี้สำคัญที่สุดเราไม่ได้มีความสุขบนความทุกข์ของใครนะค่ะและหวงความสุขของตัวเองเอาไว้เพราะหนูรู้สึกเลยว่าความสุขเป็นเรื่องน่าหวงใครสักคนทำให้ความสุขของหนูน้อยลงปั๊บหยุดฉันไม่ดิวค่ะใช่โอ้ยสับไปรุ่นมากเลยอะไรคะพี่เนี่ยอะไรคะพี่เนี่ยก็ยังวัยรุ่นอยู่แล้วค่ะยังรู้อยู่นะพี่เอ็มค่ะการแก่มากเลยแบบดูบุคลิกวัยรุ่นแต่แบบว่าการใช้ชีวิตแบบว่านะวันนี้เราก็ได้เห็นนะครับเราก็ได้คุยถามทุกอย่างตอบทุกอย่างเปิดทุกอย่างนะครับทุกครั้งที่มาเยือนคลับ Friday Show ของเรานะครับวันนี้มาเป็นคู่เลยกับช่วงที่เราน่าจะสมัครกันได้ว่าเขามีความสุขที่สุดแต่ว่าก่อนจะสุขที่สุดก็ผ่านอะไรมาเยอะนะฮะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่แอนซิเรียมและน้องนนท์นี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคิวมินซีคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณนะครับสัปดาห์หน้านะฮะห้ามพลาดเพราะว่าคู่จิ้นของแอนซิเรียมจะมานั่งที่นี่ครับเปิดทุกเรื่องแบบไม่เคยคุยแบบนี้ที่ไหนกับเชียร์ที่คำพรแอนมาดูได้ไหมอะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับเราเจอกันนะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยขอบคุณนะคะแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราและเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปพร้อมพร้อมกันแล้วนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้ากับ Club Friday Show ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเราอาจจะเลิกกันแต่ว่าเราได้กลับมาอยู่กับแม่หนูว่ามันก็คุ้มเพราะแบบเราไม่ได้เสียความรักนี่ไปก็ได้ความรักที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กกลับมาเราก็มีความสุขมากกว่าเพราะรักก็คือรักอมรินทร์ทีวี